เราผู้คนต่างตกตะลึงวิ่งหนีตายกันอลมานกับสิ่งที่จอมารเบจิต้าทำผู้คนที่เหลือก็ตะโกนเรียกมิเตอร์ซาตานให้ช่วยมิเตอร์ซาตานก็คือแชมเปี้ยนเขารวบรวมความกล้าชี้นิ้วไปที่เบจิต้าอย่าคิดทำอะไรตามอำเภอใจสิอย่าใช้ความรุนแรงสิ เบจิต so, ้าก็ท้าคาคาลต่อสู้ทำไมอยากได้ศพเพิ่มโกคูก็ถามว่าเบจิต้ายอมให้บาบิดีควบคุมเงินหรือเขาไม่ตอบแต่ทำลายอจจรย์อีกข้างจนพังทลายพร้อมกับเสยยยิ้มอย่างคนโรคจิตโกหังเข้ามาห้ามกดโดนเบจิต้าพัดออกไป ไม่ว่ายังไงก็ต้องสู้สินะโกคู Goku ก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าไคโอชินเข้ามาห้ามไม่ได้นะครับถ้าสู้กันตรงนี้ก็เป็นไปตามแผนบาบิดี้นะสิครับจอมมานบูต้องฟื้นคืนชีพแน่ๆว่าแต่วงแหวนมันหัวโกคูหายไปไหนเนี่ย Goku กโกคูตะโกนให้บาบิดีเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่รอบๆไม่มีคนอยู่ซะเราตัดสินใจจะสู้กับเบจิต้าแล้วไคโอชินก็เข้ามาขวางเอาไว้ถ้าจะสู้กันก็คามศพผมก่อนโกคู Goku ก็กางฝ่ามือไปที่ไคโอชินคลื่นพลังงานรวบรวมไปที่ฝ่ามือไคโอชินก็เงือแตกยกกาดลงเข้าใจแล้วครับเชิญทําตามใจชอบเลยครับบาบิดีก็เปลี่ยนสถานที่ให้ตามคําขอ ทุกคนวาปฏิเขตนกร้างไร้ผู้คนไคโอชินกับโกฮังจะทำลายทางเข้านี้แล้วไปสู้กับพวกบาบิดีและดาบุราถ้าจอมานบูดันตื่นเพราะแรงสั่นสะเทือนก็คงช่วยไม่ได้อย่างน้อยก็ดีกว่าตื่นเพราะได้พลังงานของพวกคุณไปแล้วฟื้นคืนชีพมาด้วยพลังเต็มพิกัดแต่บาบิดีจะไม่ให้ทำอย่างนั้นเขาสั่งให้เบจิต้าหยุดมันซะฆ่าคนที่มันมาขวางทางซะ เมื่อได้รับคำสั่งเบจิต้าก็ปวดหัวอย่างแรงขอปฏิเสธไคโอชินคิดจะทำอะไรก็ช่างมันไม่ใช่เรื่องของฉันบาบิดี้สั่งเบจิต้าไม่ได้ครับ ประตูยานอวากาศก็เปิดออกเพราะกลัวยานโดนทำลายท่วเสียนยังเหลืออีกสองเม็ดโกคูก็โยนให้โกฮังกิน1เม็ดไคโอชินกับโกฮังก็ลงไปในยานโกคูเบ่งพลังบเบจิต้าก็เอาบ้างการตัดสินใจของโกคูที่ไคโอชินยังยอมให้ความหยิ่งยโสข,ของบเบจิต้าที่ต้านคำสั่งของบาบิดี้ได้บเบจิตา้ปาปะทะโกคูการต่อสู้แห่งประวัติศาสตร์ที่ใครก็ไม่สามารถยุดได้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ก็จบลง